ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลาวาชาแนลตอนนี้เราพาลาวากลับมาจากเดินออกกำลังกายประจำวันนะครับก็จะมีเจ้าต้มคอยต้อนรับอยู่ที่บ้านต้มนี้นะครับเป็นแมวไม่มีบ้านแต่ว่ามาอยู่กับลาวาของเราเป็นเพื่อนแมวอยู่หิวแล้วสิลาวาเอาแปรงขนมาเร็วได้เวลาแปรงขนนะครับลาวาจะชอบให้แปลงขนมากๆนั่งเลยเห็นไหมเนี่ยนั่งเลยเห็นแปลงก็นั่งเลยชอบใช่ไหมลูกเราก็จะแปลงขนให้ลาวาทุกวันนะฮะแปลงหมาขนตั้นก็ต้องแปลงครับในการช่วยเกาอ้ายส้มอะไรเนี่ยส้มชอบมายุ่งวุ่นวายจังเลยเนี่ยเขาจะแปลงขนให้ลาวาแปลงขนก็เป็นการนวดผิวหนังให้เข้าไปในตัวแล้วก็เอาแปรงนะครับแปรงธรรมดานี่เลยถูไปตามหลังเขาจะชอบเขาจะฟินเขาด้วยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมุมถูไปเขาจะฟินเขาฟินส้มนี่ยุ่นวายยังเลยแมวใครก็ไม่รู้เลี้ยงก็ไม่ได้เลี้ยงลาวานั่งลงนั่งลงนั่งลงแล้วเขาแปรงขนให้พอเขาฟินๆเขาก็จะนอนั่งลงแล้วก็นอนเห็นไหมชอบต้มก็วุ่นวายเป็นแมวที่วุ่นวายมากเลยแล้วก็แปรงขนให้เขาเหมือนเขาเกาครับเหมือนเราได้เกาหลังเขาก็จะชอบดูหน้าตาฟินเดินไปไหนกันลูกมาตรงนี้มาตรงนี้ลำคาญจะต้มใช่ไหมต้มก็จะมานอนตรงขาไม่เกี่ยวอะไรก็ด้วยแต่มานอนตรงขาแมวขี้อ้อนลาวาหันตูดมาเวลาลาวาจะฟินหมาฟินเวลาโดนเกาหลังโดนเกาต้องตูดนะครับเกามากฟินมากเพราะว่าจะเกาของเขาไม่ได้เราคอยเกาให้เขาดูฟินแล้วเริ่มฟินแล้วพอยังเสร็จแล้วพอแล้วนี่ขนจะหลุดออกมาติดแปรงนะครับติดแปรงเต็มเลยส้มก็คอยเล่นกับเขาส้มกับลาวาเพื่อนเล่นกันไปแล้วอยู่คอยกินอาหารหมาลาวาก็ห่วงนะฮะห่วงนิดห่วงหน่อยตามภาษาหมาเขาดูพอแล้วมีขนติดมาเต็มเลยช่วงนี้ขนร่วงแล้วเนี่ยก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมรายการลาวาชาแนลของเราอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับไลค์ของเราด้วยให้กับชาแนลของเราด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่อะไรลาวาจะเล่นกับน้องเหรอ